ลับคาระวะครูกรสุนทรผู้มาแรปวันนี้ไม่ได้มาลบหลู่ผมมาวันนี้ในฐานะครูมาตั้งคำถามด้วยใช้กรรู้อยากจะฟังหนูๆเขาคิดยังไง26มิถุนานั้นเป็นวันเกิดท่านถือกำเนิดต้นรัตนโกสินทร์ประจักษ์ผลงานให้พวกเรานั้นได้ยินรวมเวลาทั้งสิ้น200กว่าปีผ่านมาถ้าท่านยังอยู่จะสอนภาษาไทยไหมครับจะแต่งกลอนอะไรให้พวกเราได้สดับหรือมาร้องแรปตามกระแสนิยมครับนโยบายอีกเป็นตับท่านจะทำยังไงไอจีของท่านจะคงจะล้านฟอลโล่เฟซบุ๊กของท่านคนคงแชร์กันมากโผสเตตัสของท่านกลอนคงยาวเป็นกิโลอยากจะเห็นท่านตบเกียนโชว์พวกขี้โม้และอวดดีจะมีนิทานสอนใจเรื่องไหนบ้างประเทศของเราตอนนี้ปัญหามันหลายอย่างทั้งความคิดเห็นก็มองกันคนละทางจะมีคำคมใดบ้างให้คนไทยเรารักกันวันนี้นักเรียนผมมีความในเป็นความในใจอยากจะลองถามเป็นภาษาแรปอาจไม่ใช่กรงามแต่ล้วนแต่เป็นคำถามที่คาใจเด็กไทยเบิกฟ้าวันนี้26มิถุนาวันที่ท่านนั้นได้กำเนิดเกิดมาแต่กับวันนี้ท่านได้จากลาผมนี้ยังจดจำ200ปีที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านไป200ปีแล้วไงผมนั้นยังจดจำกวีเอกของเมืองไทยท่านคนนี้ยังอยู่ในใจไม่เคยไปไหนท่านสุนทรภู่ไงแต่ในสมัยนี้โลกเริ่มเปลี่ยนไปท่านจับปากกาแต่ผมนั้นจับไม้ท่านคิดยังไงกับโลกที่มันเปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่คนรักษากรไทยก็เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักกับกรไทยไม่มีใครนั่งเขียนนั่งอ่านเหมือนก่อนไงรู้จักแต่อาร์โอวีและฟรีไฟผมก็เบื่อแล้วไงกับโลกที่มันเปลี่ยนไป200กว่าปีที่ท่านได้จากไปกวีของท่านก็ยังอยู่ในใจแต่มาวันนี้กวีท่านได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นแรปเป็นร้องเป็นอะไรก็ว่าไปสมัยของท่านนะจีบสาวยังไงสมัยของผมมาพิมพ์แชทและตอบไลน์ในสมัยนั้นคงได้เจอกันในยากแต่สมัยนี้โบกเล็ดทักทายก่อนนั้นท่านดูแต่ตำรับตำราเด็กๆสมัยนี้ไม่เหลียวแลแม้แต่วิชาได้แต่คิดว่าตัวเองเป็นราชาจนลืมว่าเงินที่ใช้พ่อแม่นั้นส่งมาที่ผมมาแล้ววันนี้ไม่ได้มาเอาฮะแต่ผมมาวันนี้เพราะมีครูเขาสั่งมา